ประชาชนในจังหวัดสงขลาทยอยนำบุตรหลานออกมาเลือกซื้อสินค้าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนในช่วงกลางเดือนค่ะประชาชนที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าบอกว่าต้องทยอยออกมาเลือกซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อบรรเทาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเนื่องจากไรายได้ลดลงจากราคาย,ยางพาราที่ตกต่ำหากซื้อในคราวเดียวกันจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ขณะที่ผู้ประกอบการจำหน่ายชุดนักเรียนในอำเภอเมืองสงขลาระบุค่ะว่าปีนี้ยอดการจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีขึ้น ส่วนราคายางพาราและปล์มน้ำมันที่ตกต่ำนั้นทําให้ผู้ปกครองบางคนในอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาต้องนําชุดนักเรียนเก่าของพี่มาให้น้องใช้แทนการซื้อใหม่เนื่องจากยังไม่มีกําลังซื้อค่ะขณะที่ร้านค้าขายชุดนักเรียนหลายร้านมียอดขายลดลงกว่าร้อยละ30เพราะประชาชนมีไรายได้น้อยลงค่ะ